สวัสดีค่ะตอนนี้อุ่นอยู่กับจาก Hello Kitty NV180K วันนี้เนี่ยอุ่นก็จะมาสอนทำ Key Cover ตัวนี้ที่ได้ไฟล์มาจากโปรแกรม PES นะคะแต่ว่าลายด้านหน้าอุ่นเอามารวมเข้ากับลายในตัวเครื่องอุ่นจะทำได้ยังไงไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ในตอนท้ายนะคะอุ่นก็จะถามคำถามแล้วก็แจก Key Cover ตัวนี้ไปเลยให้กับผู้โชคดีค่ะรอติดตามดูจนจบนะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันนะคะอย่างแรกก็คือกระดาษรองปากแบบฉีกอันนี้อุ่นก็จะตัดให้ใหญ่กว่าขนาดสะดึงนิดนึงแล้วก็มีหนังเทียมที่ใช้เป็นชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะขนาด 12x12 เซนติเมตรเชือกแล้วก็ห่วงพวงกุญแจลูกไม้ที่เราจะใช้แต่งขอบไหมปากค่ะแล้วก็เทปกาวกันไกรเล็มได้กรรไกรอันใหญ่ที่เราใช้ตัดหนังเทียมได้ค่ะดินสอไม้บรรทัดส่วนด้านล่างเนี่ยอุ่นก็จะใช้2แบบนะคะอันนึงก็กรอด้านล่างสำหรับงานปักทั่วไปและอีกอันนึงก็เป็นไหมปักที่เราไว้ใช้เป็นด้านบนค่ะกดเลือกไฟล์ Key Cover จากโปรแกรม PES นะคะแล้วก็ลบลายด้านบนออกให้เหลือแต่คีย์โคเวอร์เปล่าๆแล้วก็ส่งมาที่จักรค่ะอุ่นจะขึงสะดึงด้วยกระดาษรองปากเปล่าๆก่อนนะคะแล้วก็ร้อยด้านบนเป็นสีที่เราอยากจะให้เป็นเส้นกรอบส่วนกระสวยเนี่ยก็จะใช้ได้ล่างสำหรับงานปักค่ะติดตั้งสะดึงแล้วก็กดปักครั้งแรกเพื่อเป็นตำแหน่งชิ้นงานของเราแกะสะดึงออกจากเครื่องแล้วอุ่นก็จะแปะลูกไม้ที่กรอบค่ะขนาดของลูกไม้เนี่ยอย่าให้ใหญ่เกินจนเข้ามาทับวงกลมตรงนี้นะคะเริ่มเลยค่ะพับปลายเข้าไปด้านในนิดนึงนะคะแล้วก็ทับเส้นปักเลยค่ะแปะเทปกาวที่ขอบลูกไม้ด้านในให้ติดกับกระดาษรองปักค่ะเหลือปลายไว้นิดนึงแล้วก็พับเข้าด้านในเสร็จแล้วนะคะวางหนังเทียมชิ้นที่จะเป็นชิ้นหน้าเนี่ยทับลงไปให้ครอบคลุมพื้นที่ลายปักทั้งหมดติดตั้งสะดึงแล้วก็กดปักครั้งที่2ค่ะเราจะมาเพิ่มลายคิตตี้เข้าไปนะคะให้กดออกจากลายออโต้สวิงก่อนค่ะเขาก็จะถามว่าเราจะยกเลิกลายนี้หรือเปล่ากดตกลงค่ะแล้วก็เลือกลายคิตตี้ที่ขนาดประมาณ 6x6 เซนติเมตรหรือว่าเล็กกว่านี้นะคะแกะสะดึงออกมาแล้วก็กำหนดตำแหน่งกึ่งกลางลายปักไว้บางๆค่ะติดตั้งสะดึงกลับเข้าไปแล้วก็เลื่อนลายให้อยู่ตรงกับกึ่งกลางที่เราวัดไว้จากนั้นปักลายคิตตี้ลงไปเลยค่ะตอนนี้ปักลายเสร็จแล้วอุ่นก็จะวางหนังชิ้นหลังเนี่ยไว้ใต้สะดึงให้ด้านผิดประกบกันค่ะยึดไว้ให้ชิ้นหลังเนี่ยอยู่ตรงกับชิ้นหน้าค่ะอ
ปลี่ยนด้ายล่างให้เป็นไหมปักเหมือนกับด้ายบนนะคะติดตั้งสะดึงค่ะกลับมาเลือกลายออโต้โซวิ่งแล้วก็เลือกให้ปักในอันดับสุดท้ายค่ะการปักอันดับสุดท้ายอุ่นก็จะใช้ไหมปักสีเดียวกับที่เราปักกรอบครั้งแรกนะคะแล้วก็ปรับความตึงได้ขึ้นมาอีกหน่อยจากตอนแรกที่ปักลายเราจะต้องให้ได้เนี่ยหย่อนๆหน่อยตอนนี้อยากจะให้สมดุลทั้งสองด้านอุ่นก็จะเลื่อนไปที่เลข4ค่ะการปักครั้งนี้นะคะลายปักก็จะเว้นที่ช่องด้านล่างช่องสอดเชือกด้านบนแล้วก็ช่องสอดปลายสายที่จุกปิดค่ะเสร็จแล้วนะคะแกะชิ้นงานออกจากสะดึงได้เลยค่ะสามารถตัดได้เลยโดยที่จะเว้นให้ห่างจากเส้นเย็บประมาณ2มิลลิเมตรนะคะแต่ว่าตอนตัดรอบๆจำได้ไหมคะว่าเราแทรกลูกไม้ไว้ด้านในเราจะใช้ปลายกรรไกรตัดเฉพาะหนังชั้นบนก่อนระวังอย่าให้โดนลูกไม้นะคะชิ้นหลังด้วยวิธีเดียวกันค่ะเสร็จแล้วก็จะได้2ชิ้นแบบนี้เราก็จะทบครึ่งสายคล้องแล้วก็สอดเข้าไปที่รูด้านบนก็เก็บปลายสายเข้าไปด้านในจุกปิดค่ะคล้องห่วงพวงกุญแจเข้าไปค่ะมาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะคะอุ่นจะถามคำถามไว้แล้วทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าไปตอบแล้วก็ดูประกาศผลได้ในเพจพิงโซวิ่งนะคะอุ่นก็จะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างค่ะผู้โชคดี1ท่านจาก10ท่านแรกที่ตอบคำถามถูกนะคะก็จะได้คีย์โคเวอร์ฝีมืออุ่นเองไปเลยซึ่งคำถามก็คือจากที่อุ่นใช้วันนี้ชื่อรุ่นว่าอะไรค่ะสามารถเข้าไปตอบได้ที่เพจพิงโซวิ่งนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ